และนี่คือสุดยอดนวัตกรรมของรถซีดานครับใช่แล้วนะครับ S Class คันนี้อดีตเดิมเราเคยขายอยู่3ล้านกว่าบาทณปัจจุบันลดมา 400,000 ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์นะครับเห็นแบบนี้รู้เลยว่านี่คือช่วงของดีคาร์ลักชูครับแน่นอนฮะและนี่คือ Mercedes Benz ครับไม่บอกก็รู้ดีนี่ไงตะโกนขนาดนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นการพูดคุยอ่ะอันนี้ก็ตะโกนมาเลยอ่ะเบนไม่ต้องเอ่ยอะไรเลยครับพี่รถรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับไอแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วคลาสสิกมากนะโหนี่มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยสมัยนี้ก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกระจังหน้าตรงกระจังหน้าอยู่แล้วครับคันนี้ครับเป็น Mercedes Benz S Class แต่ย้ํานะครับว่าเป็นการดูแลรักษาง่ายมากครับและประหยัดน้ํามันที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวดีเซลครับตัวนี้ใช้รหัสว่า S350D ที่ผมบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดแล้วของรถซีดานสุดๆแล้วเพราะมันไซส์ใหญ่สุดๆออปชั่นแน่นสุดๆถูกต้องครับแล้วก็ความหรูไม่ต้องพูดครับใช่ที่สุดแล้วครับถ้าเป็นรถ Mass Product บ้านเราอันนี้คือไซส์ใหญ่ที่สุดครับมันจะไล่ไซส์กันแบบนี้ครับเบส A Class เนี่ยรถเล็กสุดน้องเล็กสุดเลยต่อมาเป็น B Class ต่อมาเป็น C Class ต่อมาเป็น E Class และต่อมาเป็น S Class แล้วหลังจากนั้นจะเป็น G Class G ตัวใหญ่จะใหญ่เป็นแต่ว่ามันจะคนละเซกเมนต์กันแต่รถที่เป็นซีดานและใหญ่ที่สุดในตระกูลนี้คู่แข่งของเขาคือ BMW ซีรีส์7 2นี้ก็บี้กันแข่งกันบ้างก็ว่า BM อย่างงั้นบ้างก็ว่า Benz แบบนี้ผมไม่ตัดสินหรอกครับว่าใครดีที่สุดแต่คันนี้ถูกที่สุดถูกยังไงเดี๋ยวไปดูครับถ้าพูดถึงความหรูอ่ะพี่ออปชั่นเขาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคัน360องศาถูกต้องเซ็นเซอร์รอบคันระบบไฟระบบการช่วยเหลือต่างๆมันมาครบหมดแล้วคันนี้ออปชั่นเต็มโซนครับผมนะครับมันชื่อรุ่นว่า 350D AMG ด้วยครับนะครับ AMG ได้อะไรมาบ้างคือได้กันชนหน้าที่เป็น AMG ครับใช่ครับว่ายังไงชุดแต่งทั้งคันใช่ครับรวมถึงชุดแต่งทั้งด้านข้างด้านท้ายเป็น AMG หมดแล้วพอเป็น AMG จะมีนี่มาให้ด้วยครับหลังคาแก้วและที่สำคัญหลังคาแก้วตัวนี้เป็นแก้วแบบ2ตอนครับไม่ใช่แก้วแค่ครึ่งคันนี่แก้วทั้งคันเอาไว้ง่ายเบนซ์เขามีนวัตกรรมอะไรมาคันนี้ใส่มาครบทุกอย่างมันจะมีความกังวลของคนซื้อรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ตัวนี้เป็น300 Bluetooth Hybrid หรือเปล่าไอ้ตัวนี้ซ่อมยากหรือเปล่ามีระบบไฟฟ้าป่ะเป็นระบบไฮบริดหรือเปล่าย้ำแบบนี้นะครับรถคันนี้เป็นดีเซลล้วนไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าถูกต้องดูแลรักษาง่ายมากประหยัดน้ำมันมากมากใช้คำว่ามากมากนะเอาที่เขาบอกโทรไฟฟ้ามันชอบพังรุ่นนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วไงเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนให้แล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วถูกต้องต้องคุยอย่างนี้ครับถ้าถามว่ามันชอบพังหรือเปล่ามันคงไม่ได้ชอบพังหรอกแต่ถ้าท่านดูแลรักษาไม่ดี1 2คือใช้ตะบี้ตะบันใช้อ่ะไม่ดูแลรักษาเลยต้องเข้าใจเรื่องนึงว่ารถคันนี้รุ่นนี้มันเป็นโชคแบบถุงลมมันต้องให้การดูแลรักษาละเมียดละไมมากกว่าโชคทั่วไปไอโชคทั่วไปก็มีแค่แกนน้ำมันอยู่ข้างในสปริงใช่ไอนี่มันจะมีแกนสปริงแล้วก็มีถุงลมอยู่ด้วยและถ้าถามว่าทำไมถึงต้องมีถุงลมมันเพิ่มสมรรถนะของการขับและ1 2ทำให้การนั่งสบายมากเหมือนเรานั่งอยู่บนพรมสมมติว่าข้างล่างมันเกิดทางขรุขระรถมันจะอยู่นิ่งๆเงี้ยแต่ช่วงล่างก็ดิ้นปัง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 ซึ่งหมายความว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งครับก็จะสมูททั้งทางอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นจากข้างหน้าก่อนเลยดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้หรูหราหมาหอนมากหมาเห่าเรียนเชิญฮะมาอยู่ที่ด้านในรถห้องโดยสารของเจ้า S Class แล้วครับเริ่มที่เบาะก่อนเลยเบาะก็จะเป็นไซส์ใหญ่มากจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำพร้อมมีระบบไฟฟ้าเมมโมรี่3จุดปรับเบาะอุ่นร้อนได้ด้วยนะครับในส่วนของภายในครับหรูหราครับเริ่มที่หน้าจอกับเรือนไม้ครับจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนอันนี้ก็จะแบ่งระหว่างตัวเรือนไม้กับจอแสดงผลอันนี้เป็นจอยาวทำให้ดูหรูหรามากๆสามารถปรับเปลี่ยนไม้ได้ตามใจชอบเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับปรับแยกอุณหภูมิและแรงลมซ้ายขวาเช่นฝั่งซ้ายที่หนาวก็จะปรับลมให้เบาฝั่งซ้ายได้ทั้งอุณหภูมิทั้งแรงลมนะครับพวงมาลัยครับจะเป็น3ก้าน AMG แบบนี้ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสีดำนะครับมีระบบ Cruise Control Pattern Shift ระบบควบคุมมัลติมีเดียตรงนี้ที่สำคัญมีระบบการถลายออกนอกเลนในส่วนของคอนโซลกลางครับก็ดีไซน์มาลายคล้ายๆ Diamond Cut วัสดุทำด้วยหนังนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นระบบ Touch Pad นะครับมีระบบปรับมีเดียปรับระบบควบคุมต่างๆภายในรถแล้วก็ระบบ Navigator นะครับสามารถปรับการควบคุมของโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับ Individual Sport Comfort แล้วก็ Eco นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไฟ Ambient Light นะครับรอบคันดูหรูหราสามารถปรับสีได้นะครับถ้าเป็น AMG ครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจกนะครับเป็นหลังคาพาโนรามิกสลูปแต่จริงๆแล้วมันยาวไปถึงด้านหลังเดี๋ยวข้างหลังไปดูกันอีกทีนะส่วนของระบบความบันเทิงครับด้านลำโพงจาก Burmester ไปด้วยครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อครับว่ามันจะใหญ่หรูหราและออปชันเยอะขนาดไหนไปครับเสริมเพิ่มเติมจากเบสนิดนึงครับครับไอ้รถรุ่นนี้มันมีไว้สำหรับ2คนที่ขับได้คือ1เป็นเจ้าของรถก็ขับได้ขับยังไงก็ดูเท
คครับยังไงขับ S Class กับ2หน้าว่าคุณอยากจะนั่งเป็นผู้บริหารรถรุ่นนี้นะครับในส่วนของหน้าว่ามีคนขับรถหรือว่าไดรเวอร์ตัวนี้สามารถปรับเบาะหรือว่าปรับคอนโทรลได้ทั้งคันจากปุ่มนี้ปุ่มเดียวสมมติว่าเราอยากจะปรับเบาะหน้าซ้ายให้เจ้านายขึ้นข้างหลังนั่งโล่งๆสบายๆกดปุ่มนี้ฮะปุ่มนี้ปุ่มเดียวมันจะคอนโทรลเบาะทั้งหมดด้านซ้ายปะอ๋อก็คือจะปรับเดินหน้าหลบต้องให้ข้างหลังนั่งสบายกว้างๆได้นี่ๆๆๆนะเบาะด้านซ้ายปรับตรงนี้เลยนะครับพอเจ้านายขึ้นด้านหลังปุ๊บก็จะมีความกว้างและสบายมากขึ้นอ๋ออย่างนี้เหมาะปรับตรงนี้เลยเวลาสาวๆนั่งแล้วหลับปรับเอนอนให้เขาได้ปรับเอนอนให้เขาได้1 2ก็ปรับให้แม่งชิดคอนโซลไปเลยไม่ต้องนอนแล้วกูจะขับกับใครอ่ะมาถึงในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับเริ่มต้นที่ภายในก่อนครับภายในรถคันนี้นะครับจะได้เป็นหลังคาดำแบบผ้าอะคันทาร่านะครับแต่ที่ผมเรียนแจ้งไปแล้วณตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่จะเหมือนว่ามีคนขับรถ1คนผมนั่งอยู่ตรงตำแหน่งหลังซ้ายนะครับชุดคอนโทรลพวกนี้สามารถคอนโทรลได้ทั้งรถเลยอาทิเช่นจะเปิดหลังคาแบบนี้กดปุ่มเดียวครับนี่ครับนี่ผ้าหลังคาเปิดรับแสงได้แต่รับลมไม่ได้นะครับรับลมจะต้องเปิดจากทางด้านหน้านะครับแต่เนี้ยรับแสงได้สบายมากสองครับรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปอย่าปิดม่านกดแค่ปุ่มเดียวนี่ฮะนี่ฮะม่านขึ้นเท่านั้นยังไม่พอครับม่านทางด้านหลังครับถ้าร้อนกลัวร้อนท้ายทอยนะมีม่านข้างหลังครับนี่รู้สึกเอ้ยไม่รู้จะเอาแขนไปเท้าตรงไหนกดตรงนี้ครับแล้วดึงลงมาฟ้าจะเป็นที่วางแก้วด้วยแล้วจะเป็นที่วางแขนและที่มีช่องเก็บของตรงนี้นะมีช่อง USB อะไรตรงนี้ครบเลยนะครับในส่วนของหน้าจอก็กดตรงนี้ควบคุมความบันเทิงด้วยรีโมทแบบนี้ครับนี่อยากดูอะไรก็เปิดเอาดีอ่ะสบายมากแล้วถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันนั่งไม่สบายอยากจะยืดเท้าแบบนอนไม่ยากครับแล้วกดแค่ปุ่มนี้ครับปุ่มเดียวครับคอนโทรลเบาะหน้าดูดิไปแล้วเอ็นเข้าไปอีกปื้อพอเอ็นไปสุดปั๊บนั่งสบายเลยรู้สึกยังไม่สบายอีกใช่ไหมฮะกดกลับมาที่เดิมครับกดนอนไปเลยฮะถ้ารู้สึกยังสบายไม่พอครับตัวนี้ก็ปรับเลื่อนฮะปรับนอนได้ปรับนั่งได้แบบนี้ด้วยมาแล้วเบาะหลังรถคันไหนอ่ะมันปรับได้บ้างอ่ะเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยดูดิเออตรงไปยังตรงไปเอานอนไปนอนโอ้สบายมากครับนี่เริ่มนอนแล้วนะแต่ยังนอนไม่สบายฮะอ่ะมีนี่ครับมีตัวทอดน่องขึ้นมาครับอึ๊บแล้วมากับช่วงล่างถุงลมเครื่องแรงประหยัดน้ำมันคันนี้ตอนออกห้าง7ล้านมีทอนนิดหน่อยนะรถนี้ปี2018จด20ครับรถไม่กี่ปีที่ผ่านมา 5-6 ปีที่ผ่านมาราคาหายไปเยอะมากใครที่ซื้อรถตอนนี้คุ้มมากๆเลยนะครับและรถรุ่นนี้ครับนอกจากนักธุรกิจใช้แล้วนะครับนักการเมืองก็ใช้ด้วยนะฮะผมเห็นนักการเมืองหลายๆคนก็นั่ง S Class กันเยอะนะฮะไม่รู้เฮ้ยมึงอะไรของมึงไม่ต้องพูดไม่รู้ว่ากูจะโดนแล้วว่ากูโดนแน่นอนได้ไปโดนตบก็โดนแบนกูสองอย่างแล้วรถคันนี้นะครับเรื่องของการชนหนักผมการันตีว่าไม่มีแน่นอนครับผมกับเจ้าของรถเนี่ยรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นรถที่เขาฝากขายมาและเจ้าของรถว่าไม่เอาแล้วตอนนี้อยากจะขายแล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ขายคันนี้เพื่อไปซื้อ Porsche GT3 RS สีส้มสปอร์ตสุดๆไปเลยไปเลยสุดเลยครับ GT3 ถูกต้องและนี่คือหัวใจของมันครับเครื่อง 350D S350D ใช้ดีเซลนะครับหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องถามนะไม่มีอะไรระบบไฟฟ้ามาช่วยครับดูแลสาง่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยทั่วไปเลยเอาว่ากันตรงๆอ่ะนะประหยัดด้วยแรงด้วยแรงมาก 3,600 ลูบ้านผมอยู่ตลิ่งชันพุทธมณฑลสาย1นี่นะที่อยู่นี่นะไปกลับเนี่ยสนามบินดอนเมือง2รอบ500ในส่วนรถนี้ก็เป็นประตูดูดด้วยนะครับเขาเรียกว่าซอฟโคสคือปล่อยแบบเนี้ยดูดบื้อเข้าไปแบบนี้เลยนะสะดวกสบายครับถูกต้องครับราคาป้ายแดงรถคันนี้เคยอยู่6999รีวิวว่า7ล้านครับนะครับแต่ณปัจจุบันครับเราเคยขายคันนี้นะ3,290,000 บาทและนี่คือเรทที่ราคาตลาดขายใช่แล้วครับความหมายคือคุณเดินเข้าร้านผมก็3,200,000เดินเข้าร้านนู้นก็3,200,000เดินเข้าร้านนี้ก็3,200,000ผมเลยเรียกมันว่าราคากลางแล้วกันคือ3,200,000ครับแต่ณปัจจุบันครับพี่เจ้าของรถบอกว่าไม่เอาแล้วฉันจะเอาทุนคืนเพื่อไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับจะได้เอาเงินไปหมุนอย่างอื่นก็เลยมาแบ่งราคานี้ให้กับทุกคนได้ใช้กันลดไปอีก 400,000 บาทครับณปัจจุบันเหลือเพียง 2,890,000 ครับใช่ครับถ้าหากว่าท่านอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับบริษัทจัดไฟแนนซ์อาจจะต้องดาวสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันถอดผ่อนได้ถูกลงครับผมนะครับแต่ถ้าสมมติท่านเครดิตดีจริงๆบอกเราครับมันจัดไฟแนนซ์เต็มก็ได้ได้ครับถ้าหากว่าอยากได้รถคันนี้โทรหาเบสครับโทรหาผมครับ0968686668เบสครับใช่แล้วครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านเอ้ยไม่อยากจะโทรคุยเดี๋ยวเขินก็ว่าอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีบุตรไม่กล้าคุยไม่เป็นไรครับกดตามนี้ครับอยากซื้อขายรถกับเราทำยังไงมาดูวิธีง่ายๆสำหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราเพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชัน LINE คุณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับ LINE Official ของทางดีคาร์ต่อมาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าที่แชทคุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรียลไทม์การกดปุ่มขายแลกเทิร์นเพื่อรับเ
อร์ติดต่อของเซลล์โดยตรงการกดปุ่ม All Social เพื่อดูทริปรีวิวหรือรายละเอียดตัวรถที่หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่ม Location เพื่อรับโลเคชั่นของเราบน Google Map สำหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรงเพียงเท่านี้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายและถ้าหากคุณลูกค้าที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้แอด Line Official ของทางเราก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าว่าท่านอยากจะพิมพ์หาพวกเราไม่ยากครับอยากขอรูปเพิ่มเติมได้ครับกดที่แคปชั่นครับเขียนว่าอ่านเพิ่มเติมครับลูดลงมาข้างล่างครับจะเจอลิงก์อันหนึ่งกดที่ลิงก์ครับพิมพ์หาเราเลยครับเรา 3-4-5 คนคอยตอบเรามีแอดมินอยู่5คนครับครับสบายมากทักตอนไหนก็ได้ฮะล่าสุดทักมาตี4กูก็ตอบให้ตี4พี่ยังไม่นอนด้วยยังไม่นอนด้วยใช่ฮะทักมา 7:00 นก็ตอบ 7:00 นครับทักท่านทักมาตอนไหนก็ได้ครับขอแค่เพียงอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านอยากได้รถคันนี้ไปครอบครองนะครับท่านมีสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับกับราคา 2,899,000 บาทนะครับราคานี้ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับอยากได้รถดีๆแบบนี้ไปครอบครองต้องคันนี้ครับและที่นี่คือดีคาร์ลักชูที่จอดอยู่ข้างหลังผมนี่ผมไม่เรียกมันว่ารถผมเรียกมันว่าคุณภาพและคุณภาพนี่แหละครับที่ทำให้พี่กับผมยิ้มให้กันสวัสดีครับสวัสดีครับ